ศึกษาธิการและครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่ได้มาร่วมปฏิบัติงานในวันครูในวันนี้การปฏิบัติกิจเกี่ยวกับวันครูนั้นทำกันมาตั้งแต่ตอนเช้าหลายเรื่องหลายอย่างมีพิธีมากแล้วก็บัดนี้เป็นเวลาที่จะได้ฟังธรรมกันขอให้ทุกท่านอยู่ในอาการสงบตั้งอกตั้งใจฟังกันหน่อยเพราะว่านานๆจะได้พูดกันกับคุณครูทั้งหลายสักครั้งหนึ่งความจริงวันนี้เขาก็นิมนต์ไว้อีกแห่งหนึ่งคือพอทอมอนิมนต์ไปที่สนามกีฬาไทยญี่ปุ่นดินแดงที่นั่นครูมากมีจำนวนถึง 5,000 คนแล้วก็ไม่ถอยไม่หนีไม่ทิ้งเก้าอี้ให้ว่างเหมือนที่ครูสภาเพราะว่าครูว่าก็ตมก็ไปอยู่ตลอดเวลาแต่วันนี้มากกว่าปีก่อนเพราะว่าท่านนายกกลับไปแล้วปีก่อนนี้นายกท่านมาแล้วก็เดินไปชมนิทรรศการครูก็ติดสอยห้อยตามถือโอกาสกลับบ้านกันเหลือเก้าอี้นั่งฟังกันมากมายปีนี้มากหน่อยกว่าปีก่อนอามาก็รู้สึกสบายใจด้วยที่เราสนใจในการที่จะฟังธรรมการมีวันครูขึ้นนั้นเพื่อประโยชน์อะไรก็ปรากฏอยู่ในหนังสือแถลงการแล้วแต่อาตมาอยากจะกล่าวย้ำนิดหน่อยว่าการจัดวันครูขึ้นเพื่อให้เราที่เป็นครูได้ระลึกถึงคุณงามความดีของครูที่เคยสั่งสอนเรามาตั้งแต่อดีตตั้งแต่ลูกมีครูนั่นนั่นประการหนึ่งอีกประการหนึ่งก็เพื่อเตือนเราทั้งหลายที่กำลังเป็นครูอยู่ในปัจจุบันนี้จะได้สำนึกในความเป็นครูให้มากยิ่งขึ้นเพราะถ้าเราไม่มีความสำนึกในความเป็นครูของเราความเป็นครูก็จะลดน้อยลงไปเพราะสังคมในปัจจุบันนี้มีสิ่งยั่วยุมากอาจจะทำให้จิตใจครูกวัดแกว่งเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ติดวัตถุนิยมมากเกินไปแล้วก็เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายในชีวิตของครูมากขึ้นดังปรากฏเป็นข่าวอยู่บ่อยๆถ้าข่าวปรากฏออกมาว่าครูทำผิดเนี่ยอาตมาสลดใจมากแล้วมีความกังวลใจว่าทำไมจึงเป็นอย่างนั้นก็ต้องค้นหาสาเหตุว่าทำไมจึงเป็นอย่างนั้นก็เพราะว่าครูเราบางคนไม่ใช่ทั่วไปครูที่ดีๆก็มีเยอะที่ได้มารับรางวัลกันในวันนี้หลายท่านด้วยกันอามานั่งดูอยู่ก็ปล่อยปีติโสมนัสในความงามความดีของครูเหล่านั้นที่เป็นผู้มีความรักในอาชีพของครูมีความขยันมีความเอาใจใส่แล้วมีความคิดริเริ่มในการที่จะสร้างสรรค์อะไรๆที่เป็นประโยชน์แก่การศึกษาของชาติมากขึ้นคนดีนั้นย่อมไม่ตกต่ำเพราะว่าความดีนั้นจะช่วยให้เราสูงขึ้นแม้ว่าเราจะไม่ได้รับอะไรจากใครแต่ว่าความดีมันก็รักษาเราทำให้จิตใจเราเป็นปกติสุขภาพจิตดีขึ้นก็การทำความดีสุขภาพกายก็ปล่อยดีไปด้วยส่วนปัจจัยเงินทองนั้นอย่าคิดได้มากนักเราว่างดประมาณในวงจำกัดแต่ว่าได้ข่าวว่าทางฝ่ายรัฐบาลก็จะมีการเพิ่มอะไรอะไรให้แก่พวกเราที่เป็นครูอยู่เหมือนกันแต่อาตมาคิดว่าเพิ่มเท่าไหร่มันก็ไม่พอเพิ่มเท่าไหร่มันก็ไม่พอเพราะว่าความอิ่มมันไม่มีความอิ่มในทางวัตถุไม่มีแต่ถ้าเราจัดการกับตัวเราเองให้มีความพอแล้วมันก็พอขึ้นมาแต่ถ้าเราไม่จับตัวเองให้มีความพอความพอมันจะเกิดได้เท่าไรมีแสนมีล้านก็ยังไม่พอเป็นเศรษฐีมีเงินถังแล้วก็ยังไม่พอพระใจไม่อิ่มไม่พอพระพุทธเจ้าสอนให้เราอิ่มเราพอให้มีความสันโดษในสิ่งที่เรามีเราได้เราอยู่ในวงจำกัดโลกแห่งครูนี่เป็นโลกที่ไม่เหมือนโลกอื่นๆเขาเราจะเป็นอยู่อย่างโลกอื่นเขาไม่ได้โลกของพ่อค้าโลกนักธุรกิจโลกอะไรต่ออะไรนั้นเขาเป็นอย่างนั้นก็สภาพของเขาเป็นอย่างนั้น
แต่ว่าลูกของครูนี่เป็นลูกแห่งบุคคลผู้ทำตนเป็นตัวอย่างแก่ชาวโลกทั้งหลายชีวิตครูนั่นก็เหมือนกับชีวิตนักบวชเหมือนกันแต่ว่าบวชใจร่างกายนุ่งกางเกงใส่กระโปรงกันไปตามเรื่องแต่ว่าจิตใจนั้นต้องเป็นนักบวชอยู่ในตัวคำว่าเป็นนักบวชหมายความว่ามีการสำรวมระวังจิตของตนไม่ตกอยู่ในอำนาจของธรรมชาติฝ่ายต่ำถ้าจิตใจตกอยู่ในอำนาจฝ่ายต่ำแล้วความหลงไหลมัวเมาในสิ่งเหล่านั้นก็จะมากขึ้นและเมื่อมีความหลงไหลมัวเมามากขึ้นหน้าที่ของเราก็จะบกพร่องเสียหายความเป็นครูก็จะลดน้อยลงไปหน้าที่ที่จะทำก็ไม่เรียบร้อยแล้วก็ขนขวายในเรื่องที่ไม่สมควรอันเป็นเหตุให้เสื่อมเสียเสื่อมศักดิ์ศรีของครูบาอาจารย์เพื่อประการต่างๆจึงใครขอแนะนำว่าแม้เงินเดือนจะมากก็ไม่พอถ้าเราไม่รู้จักพอใจในสิ่งที่เรามีเราได้ขอให้ใช้คุณธรรมคือความสันโดษให้มากสักหน่อยความสันโดษนั่นเป็นศิลปะของความสุขทางใจเป็นสิ่งที่เราควรใช้ถ้าเรามีสันโดษเมื่อใดเป็นสุขเมื่อนั้นเป็นมรมทรัพย์ขึ้นมาทันทีเป็นเศรษฐีมหาศาลก็ความพออกพอใจในสิ่งที่เรามีเราได้แต่ถ้าเรามีจนล้นฟ้าแต่ไม่มีความพอใจกลายเป็นคนยากคนจนไปเศรษฐียากจนในบ้านเมืองของเรามีเยอะแยะก็เพราะไม่พอนั่นเองจิตมันยังไม่พอนอนไม่หลับเป็นโรคประสาทกันไปตามๆกันก็ไม่เอาธรรมะคือสันโดษไปใช้เราที่เป็นครูนี่จึงควรจะฝึกฝนตนให้มีความสันโดษพอใจในสิ่งที่เรามีเราได้ให้มากขึ้นและอีกประการหนึ่งความเป็นครูของเราทั้งหลายจะบกพร่องก็เพราะเราไม่มีคุณธรรมเป็นหลักรองใจคนที่เป็นครูจึงคอยเตือนตัวเองอยู่เสมอว่าฉันเป็นครูฉันเป็นผู้นำของศิษย์ทั้งหลายในทางจิตทางวิญญาณไม่ใช่เป็นครูเฉพาะในชั้นเรียนแต่ต้องเป็นครูทุกที่ทุกแห่งเดินไปไหนก็เดินแบบครูนั่งแบบครูทำอะไรก็ทำแบบครูวางเนื้อวางตัวให้เหมาะให้สมอยู่ตลอดเวลาคอยสำนึกเตือนตัวเองว่าฉันเป็นครูฉันจะทำอย่างนั้นไม่ได้ฉันจะไปที่นั่นไม่ได้ฉันจะสมาคมกับสิ่งเหล่านั้นไม่ได้มีสิ่งที่เรียกว่าอโคจรคือสถานที่ที่ครูไม่ควรไปนั้นมากมายก่ายกองเราเป็นครูก็ต้องสำรวมระวังคอยบังคับตัวเองควบคุมตัวเองให้มีความสำนึกในความเป็นของเราไว้ตลอดเวลาความสำนึกในความเป็นนี่แหละเรียกว่าครุสัญญาพูดเป็นศัพท์เป็นแสงมาเรียกว่าครุสัญญาสัญญาคือความสำนึกว่าฉันเป็นครูฉันเป็นครูจะพูดอะไรจะทำอะไรจะแสดงออกในเรื่องใดก็ต้องคอยมีสติปัญญาคอยเตือนอยู่เสมอว่าเป็นครูนะต้องคิดแบบครูนะต้องพูดแบบครูนะต้องทำแบบครูนะทำอะไรที่มันไม่เป็นครูนั่นจะไม่เหมาะสมแก่ความเป็นครูของเราเป็นอันขาดถ้าเราได้มีความสำนึกเตือนจิตใจว่าอย่างนี้ข่าวร้ายต่างๆคงไม่ปรากฏในหน้าหนังสือพิมพ์ดังที่ปรากฏเป็นข่าวนำความสลดหดหู่มาสู่โลกแห่งคนความเป็นครูแล้วเกิดอามานี่ก็เป็นครูคนหนึ่งเหมือนกันเป็นครูมาตั้งแต่เริ่มต้นชีวิตของความเป็นนักบวชก่อนบวชก็เคยเป็นครูเหมือนกันเป็นครูใหญ่เป็นครูน้อยแต่ก็เป็นพานโรงไปด้วยก็หน้าที่มันมีคนเดียวโรงเรียนก็ไม่ใหญ่โตหรูหราอะไรมีทำให้ง่ายแต่ว่าก็ได้ทำหน้าที่ครูมามีความภูมิใจว่าชีวิตนี้ได้เป็นครูสอนก่อนมาตั้งแต่เริ่มต้นเกิดตั้งแต่อายุ18แล้วก็มีการเป็นครูตลอดมาเวลานี้ก็เป็นครูอยู่ทุกวันทุกเวลาไปไหนก็ไปอย่างครูไปสอนไปทำความเข้าใจในเรื่องเกี่ยวกับชีวิตแก่คนทุกประเภทในบ้านเมืองของเราแม้จะไปต่างประเทศก็ไปอย่างครูไปให้ธรรมะไม่ได้ไปเที่ยวไม่ได้ไปสนุกอะไรแต่ไปเพื่อเปิดเผยแผ่ธรรมะแก่ประชาชนมีความสำนึกอยู่ในจิตเสมอว่าฉันเป็นครูสอนคน
ต้องทำตนให้เป็นตัวอย่างแก่คนทั้งหลายทั้งปวงเมื่อได้มาพบพวกเราทั้งหลายที่มีฐานะเหมือนกันมีจิตใจแบบเดียวกันมีการงานในรูปเดียวกันก็มีความพอใจถ้าจะพูดอะไรกันก็อย่าถือสาหาความให้ถือว่าสหายคนหนึ่งผู้ปฏิบัติงานร่วมกันกับพวกเราทั้งหลายมีข้อคิดมีความเห็นในสิ่งที่ควรจะแก้ไขปรับปรุงอะไรก็นำมาพูดกันอย่างตรงไปตรงมาในวันที่เราเรียกกันเป็นว่าเป็นวันครูเพราะวันครูนั่นเป็นวันที่เราทุกคนจะต้องสำนึกในความเป็นครูสำนึกในคุณธรรมของความเป็นครูว่ามันมีอยู่ในจิตใจของเราสมบูรณ์หรือเปล่าหรือมีความบกพร่องอะไรบ้างเราเป็นครูใครหรือว่าเป็นครูท่าเป็นครูที่เห็นแก่อามิตรหรือเป็นครูเห็นแก่ความเจริญก้าวหน้าของศิษย์เราต้องคิดอยู่ในใจแล้วก็คอยเตือนใจว่าให้เป็นครูที่มีจิตใจเป็นไทยมีครูเป็นครูที่มีจิตใจเป็นมนุษย์ถ้าเรานับถือพระพุทธศาสนาก็เป็นครูที่อย่างพุทธบริษัทครูอย่างพุทธบริษัทก็ต้องเป็นครูที่เรียกว่าเป็นผู้รู้เป็นผู้ตื่นเป็นผู้มีความเบิกบานแจ่มใสในหน้าที่ในการงานของเราอยู่ตลอดเวลาเราจะไม่เป็นโรคประสาทจะไม่เป็นโรคเต็งเพราะการงานในหน้าที่ถ้าเราเป็นครูที่เป็นไทยเป็นมนุษย์เป็นพุทธบริษัททำงานด้วยความเต็มใจทำงานด้วยความสนุกสนานด้วยความร่าเริงแจ่มใสในขณะใดปฏิบัติหน้าที่มีหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสใจเบิกบานไม่ขุ่นมัวไม่เศร้าหมองคนเราที่จิตใจขุ่นมัวเศร้าหมองนั้นมันเรื่องอะไรก็เรื่องเข้าข้างตัวนั่นแหละเรื่องความเห็นแก่ตัวอยากทำอะไรก็มีความคิดว่าจะได้อะไรมั่งทำงานอย่างนี้จะได้อะไรจะได้สักเท่าใดจะได้งานสักเท่าใดที่เศร้าหมองใจเพราะเมื่อไม่ได้ดังใจก็มีความทุกข์มีความเดือดร้อนใจได้น้อยไปก็เป็นทุกข์มีความเดือดร้อนใจได้ช้าไปก็มีความทุกข์มีความเดือดร้อนใจทำไมเราจึงหาเรื่องให้เป็นทุกข์ให้ประสาทมันเสื่อมให้สุขภาพจิตมันเสื่อมคนฉลาดเขาไม่หาเรื่องให้เป็นทุกข์แต่ว่าคิดให้มันสบายใจทำอะไรก็ทำให้สบายใจมีอารมณ์สดชื่นรื่นเริงในการปฏิบัติงานในหน้าที่อยู่ตลอดเวลาถ้าเราอยู่เฉพาะหน้าของศิษย์ของเราเราต้องมีอาการร่าเริงแจ่มใสไม่มีหน้าบึ้งหน้าตึงไม่หดหู่เหี่ยวแห้งไม่มีอารมณ์ค้างจากที่ใดใดเอามาที่โรงเรียนเรามาด้วยจิตใจที่ว่าจากความเห็นแก่ตัวว่างจากความอยากมีอยากเป็นในเรื่องอะไรต่างๆมีวิญญาณของครูสิงสถิตอยู่ในจิตของเราตลอดเวลาคอยบอกตัวเองว่าฉันเป็นครูฉันทำหน้าที่ครูฉันจะทำหน้าที่ด้วยความร่าเริงด้วยความเบิกบานแจ่มใสฉันจะไม่มีอารมณ์เสียจะไม่มีความทุกข์ไม่มีความเดือดร้อนใจในหน้าที่ของฉันแล้วก็ทำหน้าที่ด้วยความสบายใจอันนี้เป็นศิลปะในการปฏิบัติหน้าที่เคยทำงานให้สนุกเป็นสุขขณะที่เราทำงานเสร็จงานแล้วเราก็กลับบ้านไม่ไปเที่ยวเตร่ตะเลตะไหลคือเราอย่าไปเที่ยวในสถานที่ไม่ควรเที่ยวสถานที่ต่างๆที่เขาสร้างขึ้นมาสำหรับให้คนไประบายนั้นมันไม่เหมาะสำหรับครูไปเที่ยวบาร์ไม่ได้ไปเที่ยวไนท์คลับไม่ได้ไปเที่ยวอาบนวดที่ไหนไม่ได้ไปอาบที่บ้านได้ไม่เป็นไรแต่สถานที่อื่นนั้นเราไปไม่ได้เพราะเราเป็นครูเดินเข้าไปมันก็หน้าขายหน้าแต่มดว่าติดต่อเห็นเข้ามันก็ดูเหม็นได้หวังทำไมครูไปเที่ยวที่นั่นร้านเหล้าเราก็ไม่ควรเข้าไปเพราะมันเป็นทิพย์เป็นภัยแก่ชีวิตแก่ร่างกายปฏิบัติตนให้ห่างจากสิ่งชั่วสิ่งร้ายเรื่องอบายมุขนี่อย่างหนึ่งอยากจะขอฝากไปครูในกรุงเทพอาจจะมีน้อยแต่ครูต่างจังหวัดมีมากบางภาคมากเหลือเกินหนาแน่นเลยครูดื่มเหล้า 90% ในโรงเรียนหนึ่งลูกศิษย์เป็นมหาเขาศึกออกไปเป็นครูแล้วเขามาบอกว่าอาจารย์ครับแหมโรงเรียนที่ผมไปสอนเนี่ย 90% ครูดื่มเหล้าครูเล่นการพนันแล้วเธอทำอย่างไรพยายามดึงที่สุด
พยายามดึงมาทีละคนทีละคนดึงละคนดึงเข้าหาธรรมะหาพระไปเทศไปเข้าค่ายแต่เขาจะเอาพระไปเข้าค่ายนักเรียนบอกว่านักเรียนไว้ทีหลังเอาครูก่อนเข้าค่ายครูก่อนถ้าครูเข้าค่ายไม่เรียบร้อยนักเรียนจะเรียบร้อยได้อย่างไรมีการฝึกปั่นชีวิตจิตใจของเด็กให้พุ่งเพ้อให้เหอะเหิมแม่เพลงที่เอามาให้เด็กร้องก็เพราะกิเลสทั้งนั้นเป็นเพลงที่ไม่น่าร้องสากคนมีหิริโอตตัปปะแล้วก็ร้องไม่ได้แต่ก็แต่งขึ้นร้องเพื่อความสนุกสนานเฮฮาเป็นผู้หลงไหลในวัตถุมากเกินหลงไหลในเนื้อหนังมากไปต้องแก้ไขเขาพยายามแก้สุดเสียงพยายามมีบนชาไปเอาครูเข้าค่ายมาแก้ปัญหา5วัน5คืนทำเป็นชุดๆก็เรียกว่าดีขึ้นดีไปจนกระทั่งว่าเรียบร้อยทั้งโรงเรียนไม่มีครูประเภทที่เมาเป็นนักการตนันต่อไปแต่ว่าโรงเรียนอื่นยังมีอีกมากหลายที่ไม่ได้จัดได้ทำอย่างนั้นคือครูใหญ่ก็เอาด้วยครูน้อยก็เอาด้วยก็ผู้ใหญ่เดินทางไหนผู้น้อยก็เดินทางนั้นแหละหัวหัวจ่าหัวไปตรงแม่ถึงไปตรงลูกถึงก็ตรงหมดแต่ถ้าลูกแม่หัวไปคดลูกถึงก็ไปคดเหมือนกันสภาพเป็นอย่างนั้นปรากฏอยู่ในหัวเมืองทั่วๆไปทุกภาคของประเทศไทยก็ว่าได้หลวงพ่อเนี่ยไปเที่ยวแสดงธรรมบ่อยๆก็ศึกษาไต่ถามสภาพความเป็นอยู่ของคนทุกประเภทก็ได้พบเหตุผลว่าโอ้ลำบากต้องแก้ไขกันเป็นการใหญ่ต้องสังฆายนากันแล้วถ้าไม่มีการสังฆายนาแล้วครูของเราจะตกต่ำลงไปทุกวันทุกเวลาจึงต้องมีการเร่งรัดระดมในเรื่องนี้เพื่อสร้างฐานกันใหม่สร้างฐานชีวิตครูกันใหม่เพื่อให้อยู่ในศีลในธรรมให้เป็นตัวอย่างแก่ชาวบ้านก็เราไม่ใช่มีหน้าที่สอนเพียงเท่านั้นเราต้องสอนชาวบ้านด้วยเป็นตัวอย่างแก่ชาวบ้านชาวบ้านชาวเมืองในชนบทนั้นเขาเคารพครูมากถ้าครูพูดอะไรเขาเชื่อเขาฟังครูทำอะไรเขาเลื่อมใสศรัทธาถ้าครูนำเขาในทางถูกคนจะเป็นสัมมาทิฏฐิกันหมดแต่ถ้าครูนำในทางผิดพวกชาวบ้านก็จะเป็นมิจฉาทิฏฐิกันไปเป็นอย่างมากจะร่วมวงกันก็ได้เรียกว่าเข้าคนได้มีมนุษย์สัมพันธ์ในทางที่จะทำคนไม่ให้เป็นมนุษย์มากขึ้นอันนี้คือความเสียหายที่เกิดขึ้นในโลกของครูทุกวันทุกเวลาจึงอยากจะขอฝากไว้ฝากท่านรัฐมนตรีด้วยท่านปลัดกระทรวงด้วยก็นั่งฟังอยู่ข้างหลังว่ามันต้องแก้ปัญหาแล้วถ้าไม่ได้เวลานี้เหมือนไฟกำลังไหม้ป่าถ้าไม่ได้ต้องรีบดับรีบเอาน้ำไปดับรีบแก้ไขปรับปรุงกันทันท่วงทีต้องร่วมมือกันทั้งฝ่ายวัดฝ่ายบ้านฝ่ายพระสงฆ์องค์เจ้าก็ต้องร่วมแรงร่วมใจกันในบางจังหวัดพระสงฆ์เข้มแข็งมากพยายามที่จะดึงครูเข้าหาธรรมะจังหวัดอุบลราชธานีก็อยากจะชมหน่อยเพราะวิทยาลัยครูอุบลนั้นมีคนเข้มแข็งอยู่หลายคนส่วนมากครูที่เข้มแข็งในวิทยาลัยครูอุบลนั้นเป็นลูกศิษย์วัดทั้งนั้นพวกมหาเก่าแต่มหาเก่านี่ก็ไว้ใจไม่ได้บางคนออกไปแล้วมันหนักกว่าคนไม่ได้บวชเสียอีกเมามากกว่าคนที่ไม่ได้บวชเขาอยากจะเอาตัวหอมาไหว้หน้าตัวมอเสียแล้วเพราะมันเหลือเกินมันเหลือเกินมหาเก่าแต่ว่ามหาครูโรงเรียนนั้นก็จะไล่ครูนั่งเรียบร้อยเข้มแข็งเอางานเอาการร่วมกับค่ายกับพระไปทำการพัฒนาชาวบ้านที่เรียกว่าอุดมการแผ่นดินทำแผ่นดินทองการน่าครูเขายกกองไปช่วยอุปกรณ์การเป็นการอะไรทุกสิ่งทุกอย่างช่วยเหลือแข็งแรงว่าไม่กี่วันนี้วันที่5เนี่ย5มกราคมอามาก็นำพระไปสร้างธรรมทายาทที่รับประการอบรมที่วัดเป็นเวลา1เดือนเสร็จแล้วออกปฏิบัติงานมีนี่ไปอุบลก็ชาวอุบลก่อร้องพวกคณะครูเนี่ยเขาวางแผนเรียบร้อยมากพระไปถึงให้ทำอะไรเชิญใครมาพูดให้พระฟังทำอะไรทุกอย่างวางไว้หมดทุกแห่งทุกอำเภอจนถึงวันสุดท้ายวันที่5กุมภาพันธ์วันปัจฉิมนิเทศก็เอามากลับมาในเมืองหลวงพ่อก็ต้องไปอีกเพื่อไปปัจฉิมนิเทศและถือโอกาสพูดกับชาวบ้านชาวเมืองที่สนามใหญ่ทุ่งศรีเมืองให้คนได้รับรู้รับทราบอะไรกันต่อไปไปเห็นงานเขาแล้วก็สบายใจเข้มแข็งมากแล้วมีพระที่เอางานอยู่หลายรูปไปช่วยกัน
บางอำเภอเนี่ยเรียบร้อยคนเลิกเล่นการพนันเลิกดื่มเหล้าจนเจ้าหน้าที่สรรพสามิตต่อว่าบอกว่าอำเภอนี้ทำไมไม่สาบเหล้าเถื่อนเหล้าโยมมันขายไม่ได้ทำให้ภาษีสรรพสามิตตกต่ำต้องสาบเหล้าเถื่อนให้เข้มแข็งนายอำเภอบอกว่าไม่ได้ไม่ใช่ไม่สาบเหล้าเถื่อนแต่คนมันไม่ดื่มเหล้าเพราะคนมันประพฤติต่ำกันจักจูงให้ประพฤติต่ำกันหมดแล้วอำเภอหัวสะพานเนี่ยก็มีชื่อนายอำเภอหัวสะพานนี่เข้มแข็งแต่เดี๋ยวนี้ย้ายไปอยู่อำเภอเมืองใหม่จังหวัดอุบลราชธานีเป็นคนเอางานเอาการทุกครีกับชาวบ้านเอาพระไปด้วยเอาคณะครูไปด้วยสามแรงแข็งขันช่วยกันอย่างดีคนมันก็เลือกไอ้สิ่งชั่วสิ่งได้อยากจะพูดว่าคนไทยนี่ไม่ใช่คนดื้อเป็นคนว่านอนสอนง่ายแต่มันไม่มีคนสอนไม่มีคนจะชักจะจูงเรายังขาดวิทยากรในการชักนำประชาชนจำเป็นจะต้องสร้างขึ้นในเรื่องนี้ถ้าไม่สร้างมันจะไปไม่รอดอันนี้เมื่อมีคนนำและคนตามเยอะเขาสนใจเพราะคนไทยเรามีนิสัยอ่อนโยนอ่อนน้อมแต่มันไม่อ่อนเพราะไม่มีคนนำไม่อ่อนเท่านั้นเองแต่ถ้าเราช่วยกันพระครูราชการช่วยกันอย่างเข้มแข็งทำเป็นจุดๆเอาจริงเอาจังเข้าไปหมู่บ้านไหนตำบลไหนเนี่ยทำอยู่หลายหลายวันเอาพวกชวนพูดชวนคุยชวนสนทนาศึกษาหารือกันพูดกันจนเข้าใจแล้วถึงจะเคลื่อนไปหมู่บ้านอื่นต่อไปเราทำไปมุ่งไปในรูปอย่างนั้นก็อบรมพระธรรมทายาทก็ต้องการให้เป็นอย่างนั้นไม่ใช่ไปที่ยืนเทศสาธกถาจบแล้วกลับวัดไม่ได้ต้องไปตั้งกองอยู่ในหมู่บ้านใดพูดกับคนทุกประเภทพูดกับเด็กพูดกับหนุ่มสาวพูดกับพ่อบ้านแม่เรียนพูดกันเป็นเรื่องเป็นราวเป็นชุดเป็นชุดไปก่อนเขาก็ตื่นตัวขึ้นเข้าหาสิ่งถูกต้องอันนี้ในวงการของครูเนี่ยต้องทำอย่างนี้ทำกันเป็นกลุ่มๆเป็นหน่วยหน่วยเดี๋ยวนี้ก็มีหน่วยมีกลุ่มอะไรกลุ่มครูนั่นกลุ่มครูนี่ก็มีกันอยู่แล้วแต่ว่ายังไม่ได้ชวนกันเข้าหาธรรมะอย่างแท้จริงธรรมะเท่านั้นจะช่วยชาติไทยได้ช่วยเมืองไทยได้ถ้าเราทิ้งธรรมะแล้วล่มจมแน่ๆไม่มีอะไรจะช่วยได้เวลานี้ต้องหันหน้าเข้าหาธรรมะกระทรวงศึกษาธิการมีเป็นกระทรวงนำในเรื่องนี้ต้องเข้มแข็งหน่อยเอางานเอาการทำกันอย่างจริงจังทำกับครูก่อนเพื่อเป็นตัวอย่างแก่ชาวบ้านแล้วชาวบ้านก็ได้ตามครูต่อไปเวลานี้เรายังมีครูประเภทที่เป็นครูสมัครเล่นไม่ใช่เป็นครูอย่างจริงจังไม่ทำหน้าที่ของครูอย่างแท้จริงอาตมาไปตามชนบทบางทีไปยืนคุยกับคนคนหนึ่งซึ่งเป็นผู้ชายคุยกันเป็นนานยังไม่รู้ว่าเขาเป็นตัวเพราะกิริยาท่าทางแต่งเนื้อแต่งตัวไม่มีลักษณะของความเป็นตัวเลยแม้แต่น้อยคุยกันไปคุณก็มาถามว่าคุณทำงานอะไรผมเป็นครูแหมอาตมาจะเป็นลมจะให้ได้เพราะว่าความเป็นครูของครูคนนั้นนะตั้งแต่หัวถึงเท้านี่ไม่เรียบร้อยเลยหัวไม่เรียบร้อยเราหวีผมไม่เป็นเป็นครูแล้วหวีผมไม่เป็นเนี่ยดูข้างหลังนี่หวีผมสวยงามทั้งนั้นท่านรัฐมนตรีก็หวีเรียบร้อยปลัดกระทรวงก็หวีเรียบร้อยท่านตรงเงินไม่รู้จักแต่ก็ดูเรียบร้อยกันทั้งนั้นหวีผมเรียบร้อยแต่ว่าครูที่พบนี่โอ้ยรุ่มร่างรุ่มร่างบอกว่าคุณเป็นครูเลยขออภัยนะยังหวีผมไม่เป็นเลยเลยก็ยิ้มยิ้มเขายิ้มยิ้มไปก็เขาไม่ตอบอ่ะแค่แต่ถ้าจะตอบต้องตอบว่าสมัยนี้เขาได้ยอมอย่างนี้หลงเขาห้ามไม่ได้ครูไปนิยมตามสมัยของคนทั่วไปไม่ได้ครูต้องเป็นครูตั้งแต่หัวจนตีต้องแต่งตัวเรียบร้อยอย่าแต่งตัวรูปร่างลุงลังเอาตัวอย่างผู้หลักผู้ใหญ่บ้างทหารก็แต่งตัวเรียบร้อยผมผ้าเรียบร้อยไม่รูปร่างแต่เดี๋ยวนี้ก็มีบ้างเหมือนกันจัดแต่รูปร่างเป็นบางเหมือนกันนี่ในทัศน์ใจย่อหย่อนเราเป็นทำงานพวกครูนี่ต้องมีระเบียบดีไหนแต่งตัวเรียบร้อยเพื่อจะเป็นเครื่องช่วยให้ตนไม่ทำชั่วถ้าแต่งตัวเช่นว่าตัดผมอย่างนั้นใครเห็นอ๋อนี่ครูแต่งตัวอย่างนั้นนี่ครูนั่นก็พระแต่ห่มจีวรไปเดินอยู่ในซอยไหนก็คนไหนก็รู้ว่าพระเดี๋ยวก็ไปมีบ่นว่าเสร็จครับทำไมมาเดินอยู่นี่บนกับวัดใหญ่แล้วมันเครื่องหมายมันมีอยู่เครื่องแต่งตัวของครูก็มีอยู่ตัวผู้ชายก็แต่งตัวให้เรียบร้อยตามบ้านนอกไม่ค่อยจะเรียบร้อยแต่ไหน
เอามาสังเกตยังย่อหย่อนกันอยู่ควรตรวจขันในเรื่องการแต่งเนื้อแต่งตัวอย่าถือประชาธิปไตยแบบไม่เข้าเรื่องเดี๋ยวนี้จบมาเมืองประชาธิปไตยไม่มีการบังคับไม่มีการเผด็จการแต่ต้องขอร้องกันว่าถ้ามาเป็นครูขอให้แต่งตัวอย่างนี้ใครจะเข้าสมัครเป็นครูต้องพูดกันก่อนคนจะมาเป็นครูต้องอย่างนี้ต้องประพฤติตนอย่างนี้อย่างนี้แล้วก็คอยตรวจขันเอาครูเก่าไหว้ก่อนกราบครูเก่าแล้วครูใหม่มาค่อยว่ากันต่อไปความจริงเรื่องการสร้างคนให้เป็นครูพูดไปแล้วจะลามปามไปสักหน่อยมันต้องสร้างต้นที่วิทยาลัยครูวิทยาลัยครูเวลานี้ไม่ได้สร้างคนให้เป็นครูอย่างแท้จริงสภาพความเป็นอยู่ไม่ได้ฝึกฝนอบรมจิตใจกันอย่างแท้จริงอาตมานี่ไปดูบ่อยไปเทศบ่อยเทศแล้วดูสภาพความเป็นอยู่ไม่ใช่ลักษณะของครูลองถามครูเก่าๆเช่นอาจารย์ไปกันตะวิบลว่าสมัยก่อนครูอย่างไรวิทยาลัยครูเป็นอย่างไรครูเก่าๆเคยเล่าให้ฟังบอกวิทยาลัยครูสมัยก่อนนะครูที่แก่ตายไปแล้วโอ้เขาปวดขันมากการแต่งเนื้อแต่งตัวระเบียบชีวิตจิตใจเขาปวดขันทำไมจึงปวดขันนักหนาเพราะต้องการให้มีแบบที่ดีแก่เด็กคนเรียกไปเป็นครูเป็นพ่อแบบแม่แบบถ้าแบบบูดเบี้ยวเบี้ยวเด็กมันก็บูดเบี้ยวเบี้ยวหมดนะอันนี้เขาปวดขันระเบียบวินัยครูสมัยก่อนมีระเบียบวินัยมากการแต่งเนื้อแต่งตัวอะไรเรียบร้อยเดี๋ยวนี้ชักจะไม่ค่อยเรียบร้อยมีความเสื่อมเสียอยู่หลายเรื่องหลายอย่างขอฝากไว้เป็นเครื่องพิจารณาว่าต้องตรวจขันกันอย่างจริงจังโดยเฉพาะวิทยาลัยครูแต่ในนี้วิทยาลัยครูไม่เป็นวิทยาลัยครูแล้วเป็นสหวิทยาลัยเรียนจับฉ่ายคนจะไปหมดเวลานี้อันนี้มันต้องตั้งอีกประเภทหนึ่งเอาไปเป็นครูจริงๆหรือว่าเรียนจบมาแล้วออกมาอบรมใหม่เหมือนกับทางกฎหมายกฎหมายได้นิติศาสตร์จากธรรมศาสตร์รามคำแหงจากจุฬาลงกรณ์จากไหนมีเยอะต้องเอามาอบรมเป็นเนติบัณฑิตซะก่อนเอามาฝึกใหม่เอามาสอนกันใหม่ให้เป็นเนติบัณฑิตให้มันสมศักดิ์ศรีหน่อยแล้วจึงจะไปเป็นอะไรต่ออะไรได้ครูเราก็เหมือนกันถ้าว่ารับสมัครมาจากหลายที่หลายแห่งจากสหวิทยาลัยต้องเอามาสร้างทีมมีสถานที่อบรมบ่มนิสัยครูเหล่านั้นแล้วในการอบรมนั้นอย่าลืมเอาพระต่อไปด้วยคือเอาไปฝึกจิตของครูชาวบ้านเพราะว่าครูไม่ค่อยได้ฝึกจิตสอนสมาธิบ้างให้รู้จักว่าสมาธิเป็นอย่างไรควบคุมจิตเป็นอย่างไรกระทรวงศึกษามีหลักสูตรใหม่ให้ครูสอนสมาธิแก่เด็กแต่ครูไม่รู้ไม่รู้จะสอนอย่างไรสมาธิเนี่ยเลยบอกเด็กก็ไปเรียนเอาเองก็แล้วกันแล้วสำนักสอนสมาธิเมืองไทยนะมันหลายแบบแล้วเพิ่นแบบนั่นแบบนี้อันนี้เด็กไปเรียนมาไปเรียนวัดนั่นแบบนี้วัดนี้อีกแบบหนึ่งเด็กก็มาขัดกันเองไม่ได้สอนอย่างนั้นบางทีมันก็เกิดขึ้นมาเธอไม่ได้สอนแบบของพระพุทธเจ้าสมาธิเดียวนี่ไปสอนแบบอะไรมันคิดขึ้นใหม่ๆเยอะแยะแล้วให้คนยึดถือเสียไปด้วยประการต่างๆทุกสำนักก็ต้องการให้ติดสำนักของตัวไม่สอนลูกศิษย์ให้ปล่อยวางไม่สอนลูกศิษย์ให้ติดว่างแต่สอนให้ติดสำนักติดครูบาอาจารย์ยังเห็นแก่ลาภแก่สักการะหวงลูกศิษย์ไว้ไม่อยากให้ไปสำนักอื่นอ่านหนังสือสำนักอื่นก็ไม่ได้ต้องอ่านแต่เรื่องของสำนักนี้ปิดประตูตายไม่สมกับเป็นพุทธศาสนาพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าเราเปิดประตูกว้างมีเสรีภาพอย่างกว้างขวางในการศึกษาค้นคว้าแต่คนไปปฏิบัติแล้วมันยุ่งอย่างนั้นลำบากทางวัดชลประทานก็คิดว่าเออช่วยดูหน่อยเลยเปิดการสอนสมาธิทุกวันเสาร์ห้าเสาร์นี่พอรู้เรื่องแต่ว่าเมื่อมาติดต่อที่กระทรวงศึกษาบอกว่าถ้าวันอื่นก็ให้ครูไปฝึกได้5 วัน 5 วันให้ถือว่าไปราชการเพราะไปอบรมตนให้มันดีขึ้นไปชุบชีวิตจิตใจทำให้ครูมีค่ามากขึ้นแต่กระทรวงไม่สามารถอนุญาตให้ไปนี่จะไม่รู้ไว้ด้วยวันนี้ว่าจะหากว่าเปิดช่องให้ครูไปวันอื่นได้อาจารย์ทางการพุทธหัตถ์ศุกร์เสาร์5 วันไปอยู่ที่วัดไปอบรมมาแล้วก็เปลี่ยนชุดกันไปเรื่อยๆครูกี่คนเอาเปลี่ยนไปอบรมบ่มนิสัยอบรมตลอดวันตอนเช้าก็ให้วิชาการตอนบ่ายก็ฝึกฝนด้านจิตใจ5 วันนี้ก็เปลี่ยนไปพอสมควร
พอรู้พอเข้าใจได้รับรู้ว่าการทำจิตให้สงบนั้นมีความสุขอย่างไรเห็นภาพบ้างว่าสุขที่เกิดจากความสงบเป็นอย่างไรจะได้เห็นคุณค่าแล้วจะเอาไปสอนเด็กต่อไปแล้วบางทีก็เปลี่ยนนิสัยไปเปลี่ยนการกระทำไปเพราะว่าได้ไปรู้จักตัวเองมากขึ้นก่อนเราจะเรียนอะไรมากมายสักเท่าใดให้ได้ถึงปริญญาเอกแต่ถ้ายังไม่รู้จักตัวเองไม่รู้จักสิ่งที่มันเกิดขึ้นในตัวไม่รู้เหตุของสิ่งนั้นแล้วไม่รู้ว่าจะแก้ไขสิ่งนั้นอย่างไรวิชานั้นยังใช้ไม่ได้ยังเอาตัวไม่รอดปริญญาเอกก็ยังเอาตัวไม่รอดเพราะไม่รู้เรื่องดังกล่าวอันนี้ในเรื่องดังกล่าวนี่จะไปเรียนกันที่ไหนก็อยากจะบอกว่าเรียนที่ไหนไม่ได้นอกจากเรียนกับพระพุทธเจ้าเท่านั้นเพราะพระพุทธเจ้าท่านสอนเรื่องนี้เฉพาะคำสอนของพระพุทธเจ้าสอนที่ชัดลงไปที่เนื้อที่ตัวของแต่ละคนไม่ได้สอนไกลออกไปนอกฟ้าป่าดงที่ไหนแต่สอนลงมาที่นี่ในตัวของแต่ละคนให้มองด้านในพิจารณาตัวเองตักเตือนตัวเองแก้ไขตัวเองปรับปรุงตัวเองให้ดีขึ้นคนไปฝึกไปอบรมแล้วก็พอจะรู้จักอะไรขึ้นมาบ้างแล้วก็ไปทำต่อไปต่อก้าวหน้าไปถ้าพบผลว่าครูที่ได้รับการอบรมตามแนวคิดอย่างนี้แล้วดีขึ้นสนใจในเรื่องธรรมะรวมแล้วก็นำเด็กเข้าวัดเข้าวาพาลูกศิษย์ไปวัดส่งไปฟังธรรมไปอบรมบ่มนิสัยเพราะตัวได้ชิมแล้วว่ารสชาติของความสงบนี่มันอร่อยอย่างไรมันวิเศษอย่างไรได้ชิมด้วยตัวเองก็อยากให้ลูกศิษย์ได้ชิมมั่งให้เพื่อนครูได้ชิมมั่งก็ดึงเพื่อนครูไปช่วยกันทำให้กว้างขวางออกไปนี่ก็เป็นเรื่องที่สำคัญโดยเฉพาะเวลาที่มีการจิตภาคเรียนเนี่ยถ้าหากว่าเราจะเอาครูไปเข้าค่ายทำการอบรมอย่างนั้นศึกษาเรื่องตัวเองให้มันกว้างขวางขึ้นก็จะเป็นการเพิ่มพูนสมรรถภาพของครูให้ดีขึ้นเพราะสมรรถภาพมันจะไม่เกิดถ้าจิตมันไม่มีคุณธรรมเมื่อใดจิตมีคุณธรรมสมรรถภาพอะไรมันก็ดีขึ้นความสามารถเพิ่มขึ้นสติปัญญาเพิ่มขึ้นความรักงานเพิ่มขึ้นความเสียสละในการที่จะปฏิบัติหน้าที่มันก็เพิ่มขึ้นด้วยถ้าจิตมันดีขึ้นแต่ถ้าจิตไม่ดีอะไรมันก็ไม่ดีหมดเพราะฉะนั้นเรื่องการฝึกจิตนี่ก็เป็นเรื่องสำคัญเหมือนกันความจริงครูที่สมัครใหม่ๆเนี่ยอย่าให้ทำงานก่อนส่งเข้าวัดเดือนจะไม่ต้องบวชก็ได้เอาไปอยู่วัดเดือนฝึกลมบ่มนิสัยศึกษาธรรมะเพราะว่าคนบางคนแม้จะเรียนจบหลักสูตรวิชาครูแล้วไม่ประสีภาษาในเรื่องธรรมะเลยมีคนคนหนึ่งก็เป็นครูได้ปริญญาโดยซ้ำไปแล้วก็ไปทำปริญญาโทเขาให้เขียนเรื่องไอ้นี่จะเขียนเรื่องศาสนาไปหาอาตมาที่วัดให้ช่วยแนะนำอาตมาก็ถามว่าคุณมีพื้นฐานทางธรรมะขนาดไหนมีความรู้อะไรบ้างเกี่ยวกับหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเขาก็สารภาพตรงๆว่าผมยังไม่รู้เรื่องอะไรเลยไม่ได้เล่าเรียนอะไรเลยอ้าวต้องสอนกันเป็นการใหญ่หลายวันเอาไปสอนไปชี้แจงให้เข้าใจแล้วก็ไปเขียนทำปริญญาโทต่อไปอันนี้เป็นเครื่องแสดงว่าเราสอนน้อยไปในเรื่องเกี่ยวกับหลักธรรมในวงการศึกษาเมื่อเราให้หลักธรรมน้อยก็เหมือนกับว่าปล่อยคนที่ไม่มีเครื่องห้ามจิตไปให้ไปทำอะไรเหมือนกับปล่อยรถไปวิ่งบนถนนที่ไม่มีห้ามรถไม่มีห้ามล้อรถไม่มีห้ามล้อจะไปวิ่งบนถนนได้อย่างไรปัญหามันก็เกิดมากคนไม่มีเครื่องฝึกจิตห้ามจิตไปทำจิตอะไรมันก็ตกต่ำไปตามวัตถุตกต่ำไปกับสิ่งยั่วยุด้วยประการต่างๆเสียผู้เสียคนไปเพราะเราไม่ได้ติดห้ามล้อชีวิตให้แก่เขาไม่รู้จักใช้เลยเป็นคนไม่สมบูรณ์ความสมบูรณ์ของชีวิตมันอยู่ที่การมีคุณธรรมถ้าไม่มีคุณธรรมแล้ว จะมีความสมบูรณ์ได้อย่างไรอันนี้เป็นเรื่องสำคัญควรจะเป็นแกนของการศึกษาของชาติของบ้านเมืองก็ต้องมีหลักธรรมะเป็นเรื่องใหญ่อย่าคิดว่าเรื่องอื่นสำคัญอื่นก็สำคัญแต่ว่าธรรมะเป็นหัวใจคนเราแม้จะมีร่างกายสมบูรณ์แต่ถ้าจิตใจไม่สมบูรณ์จะเป็นคนสมบูรณ์ได้อย่างไรสมบูรณ์มันอยู่ที่ใจสมบูรณ์ใจที่สมบูรณ์ต้องมีธรรมะในศาสนาที่ตนนับถือใครจะนับถือศาสนาอะไรก็ไม่ว่า
แต่ให้เข้าถึงธรรมะของศาสนานั้นเอาธรรมะนั้นมาใช้เป็นหลักปฏิบัติความจริงแม่คนจะนับถือศาสนาแตกต่างกันถ้าเขาเข้าถึงธรรมะของคำพีนั้นนั้นแล้วไม่มีเรื่องไม่มีเรื่องยุ่งไอ้ที่เรื่องมันยุ่งยุ่งมันไม่เข้าถึงเนี่ยไม่ถึงธรรมะของศาสนาติดเปลือกไปอยู่ที่เปลือกนั้นเองไม่เข้าถึงแก่นของศาสนาคำสอนของทุกๆศาสนาสอนมีแก่นได้มั้งแต่ว่าคนมันไม่เข้าถึงแก่นไปติดของเล็กของน้อยที่คือมีตองอะไรต่างๆอยู่ไม่พยายามที่จะพุ่งกลับไปสู่จุดกลางของแก่นของศาสนาเลยไม่ถึงแก่นคนถือศาสนาจึงรบกันได้ศาสนาเดียวก็รบกันถือแตกต่างกันนิดหน่อยยกพวกตีกันตายไปเป็นเบื่อมีเรื่องอะไรไม่รู้ว่าตัวไม่มีศาสนาไม่มีธรรมะของศาสนาไว้ในจิตใจถือแต่เปลือกเอาแต่พิธีรีตองเอาเครื่องแต่งตัวเอาแต่เครื่องหมายข้างนอกเอามาอวดกันว่าฉันถึงแต่ใจไม่ถึงคราวนี้เมื่อใจไม่ถึงจะเอาตัวรอดได้อย่างไรเราจึงต้องพยายามที่จะระดมให้คนทุกคนได้เข้าถึงสิ่งนี้ความจริงเรื่องนับถือพระพุทธศาสนานั้นอยากจะกล่าวว่าเป็นเรื่องง่ายเรื่องง่ายเรื่องธรรมดาที่สุดไม่มีอะไรไม่มีเรื่องยุ่งยากในเรื่องการนับถือพุทธศาสนาถ้านับถือถึงแก่แล้วเรื่องมันง่ายแต่ถ้าถือไม่ถึงแล้วเรื่องมันมากไปเอาอะไรอะไรมาพอกก็จนหนาเป็นเนื้อร่ายอยู่เยอะแยะแต่เราขูดเราเอาเนื้อร่ายเหล่านั้นออกหมดเอาแต่แก่นนั่นก็สบายคือเอาธรรมะมาปฏิบัติเหล่านั้นธรรมะช่วยเราได้ในชีวิตประจำวันธรรมะมีศักดิ์สิทธิ์เนี่ยอยากจะพูดสักเล็กน้อยเรื่องศักดิ์สิทธิ์ศักดิ์สิทธิ์นี่เราพูดกันอยู่มากไอ้นั่นศักดิ์สิทธิ์ไอ้โน่นศักดิ์สิทธิ์เวลาให้พรใครก็มักจะชอบมากขอจึงศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกจงดลบันดาลให้ท่านเป็นอย่างนั้นให้ท่านเป็นอย่างนี้ขอถามสักหน่อยเถอะว่ามันเป็นได้หรือไอ้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายมันจะดลบันดาลให้เราเป็นได้หรือถ้าหากว่าเป็นได้ประเทศไทยต้องเก่งกว่าชาติอื่นในโลกแล้วเพราะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในเมืองไทยมีมากเหลือเกินทุกหัวได้เห็นมนุษย์ไทยนี่ไม่ต้องทำอะไรแล้วเติมแต่เช้าต่อพูดเตือนไปกราบไปไหว้ขอแล้วมานอนอยู่ที่บ้านลมก็จะลอยมาข้าวก็จะลอยมาเสื้อผ้าก็จะลอยมาก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ดลบันดาลให้มันมีหรืออยู่ไอ้อย่างนั้นมันจะมีไหมในบ้านเมืองในโลกนี้มันมีไม่ได้สิ่งศักดิ์สิทธิ์แบบนั้นมันบอกสำหรับคนปัญญาอ่อนกันนั่นเองอะแต่คนมีการศึกษามีปัญญาแก่กล้ามันต้องขึ้นอยู่กับการกระทำถ้าเราทำมันถึงจะได้แต่ถ้าเราไม่ทำจะไปวิงวอนขอร้องบนบานศาลกล่าวจู่มันจะได้อะไรบ้านเมืองของเรานี่บางครั้งบางคราวก็ต้องเติมแต่เรื่องศักดิ์สิทธิ์ศักดิ์สิทธิ์เหลวไหลเลยสิ่งศักดิ์สิทธิ์จริงๆนี่สิ่งศักดิ์สิทธิ์จริงๆนี่อะไรธรรมะนั่นแหละศักดิ์สิทธิ์จริงๆธรรมะของพระพุทธเจ้านี่ศักดิ์สิทธิ์จริงๆศักดิ์คืออำนาจสิทธิคือความสำเร็จธรรมะเป็นอำนาจสำคัญที่จะก่อให้เกิดความสำเร็จและความสำเร็จจากธรรมะนั้นต้องประพฤติทำเธอทุกคนต้องทำทำแล้วมันสำเร็จแต่ถ้าไปนอนก่อนคำพีหรือไปจุดธูปจุดเทียนบูชาคำพีให้ดลบันดาลมันไม่ได้มันไม่มีการกระทำแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นมามันเกิดไม่ได้เราต้องทำตามธรรมะที่พระองค์สอนไว้ถ้าเราประพฤติทำแล้วมันศักดิ์สิทธิ์ยกตัวอย่างง่ายธรรมะง่ายๆคือหิริโอตตัปปะความละอายแก่ใจตนเองความกลัวต่อผลอันจะเกิดขึ้นแก่ตนจากการกระทำที่ตนทำลงไปสองอย่างนี้พระพุทธเจ้าเรียกว่าเป็นธรรมคุ้มครองลูกรักษาลูกยุคก่อนพระพุทธเจ้าแม่เดี๋ยวนี้ก็ยังมีอยู่เพราะว่าลูกนี้มีเทวดารักษาเทวดานั้นเป็นลูกยักษ์ไงไอ้คนเฝ้าประตูมันต้องเข้มแข็งหน่อยข้าวทศรถข้าววิดลหกข้าววิดลปักข้าวกุ้งเรียกว่าเป็นเทพเจ้ารักษาในคิดทั้งสี่รักษาลูกแต่พระพุทธเจ้าบอกว่าโลกนี้อาศัยเทวดาที่องค์รักษาไม่ได้ชาวโลกต้องรักษาตนเองด้วยธรรมะและธรรมะที่จะรักษาโลกไม่มาเอาเพียงสองเรื่องก็พอสองเรื่องก็คือหิริกับโอตตัปปะใครมีหิริโอตตัปปะปลอดภัยโลกคือพระพุทธเจ้าว่าไม่ใช่โลกกลมกลมขรุขระเหมือนผิวมะกรูดอย่างนั้นไม่ใช่โลกคือเรานี่เองโลกของคนคนหนึ่งเป็นโลกโลกหนึ่ง
เรียกว่าสัตวโลกคือคนเนี่ยเป็นโลกโลกที่เราจะต้องคุ้มครองจะต้องรักษาแล้วจะเอาอะไรมาคุ้มครองโลกคือชีวิตอ่ะต้องคุ้มครองด้วยธรรมะธรรมะที่พระพุทธเจ้าให้เอามาคุ้มครองก็มีไม่มากง่ายนิดเดียว2นิ้วต่อนั้นนี้อีนี้กับโกตปัตคือนี้คือความละอายแก่ใจอดตับบาคือความกลัวต่อผลอันจะเกิดขึ้นแก่ตนคนเราจะมีฤทธิ์ได้อย่างไรอย่างใดเรียกว่าฤทธิ์คือละอายแก่ใจตนเองแม่ที่รับก็ไม่กล้าทำเพราะมีความละอายต่อหน้าคนก็ไม่ทำรับหลังคนก็ไม่ทำที่ใดๆก็ทำไม่ได้เพราะมีความสำนึกว่ามันน่าละอายที่เราจะทำเช่นนั้นมันน่าละอายที่เราจะคิดอย่างนั้นมันน่าละอายที่เราจะไปตับบุคคลนั้นในสถานที่นั้นความละอายนี่มันเกิดขึ้นลองคิดดูว่าคนเราถ้ามีความละอายแก่ใจอย่างนั้นทำชั่วได้ไปเล่นการพนันได้ไหมไปเสพสิ่งเสพติดมึนเมาได้ไหมไปเที่ยวหาโรคเอดส์ใส่ตัวได้ไหมหรือไปทำอะไรเลวไหลได้ไหมเกียดข้านก็ไม่ได้ละอายละอายที่เกิดมาเป็นคนเกียดข้านเรามีความละอายหรือเราละเลยหน้าที่ไม่ปฏิบัติหน้าที่หลีกเลี่ยงหน้าที่อะไรต่างๆทำไม่ได้เพราะมันรู้สึกละอายในการที่เราจะทำเช่นนั้นละอายชั้นสุดยอดเลยละอายในการที่เราไม่เป็นมนุษย์มีความละอายในการที่ไม่เป็นมนุษย์หรือว่าเราเป็นครูเนี่ยมีความละอายในการที่จิตใจมันไม่เป็นครูการพูดไม่เป็นครูการกระทำไม่เป็นครูการแสดงออกที่ไม่เป็นครูฉันละอายเหลือเกินฉันทำเช่นนั้นไม่ได้จะติดหรือไม่ถ้าเรามีความละอายเช่นนั้นทำชั่วไม่ได้ไม่ว่าในสถานที่ใดจะกลายเป็นคนที่มีสติควบคุมจิตใจอยู่ตลอดเวลาเพราะละอายในการที่จะเผลอไปจะประมาทไปทำอะไรไม่เหมาะไม่ควรด้วยประการใดน่าละอายคุ้มครองได้หรือไม่ลองพิจารณาดูเราต้องสอนเด็กให้มีความละอายให้มากแล้วครูก็ต้องละอายให้มากในการที่จะทำอะไรไม่เหมาะไม่ควรประการต่อไปโอตตัปปะหมายความว่ากลัวกลัวอะไรไม่ใช่กลัวว่าคนจะรู้คนจะเห็นอย่างนั้นมันไม่ได้เรียกแต่กลัวว่าผลที่เรากระทำนั้นมันจะตกลงแก่ตัวเราเองอันนี้มันเกิดจากฐานความเชื่อที่ถูกต้องความเชื่อที่ถูกต้องในเรื่องกฎแห่งกรรมคือเชื่อว่าทำดีดีทำชั่วชั่วใครทำอย่างใดได้ผลอย่างนั้นหนีไม่ได้การทั้งหลายมีความเชื่อมั่นหรือเปล่าคือบางคนก็ไม่เคยเชื่อนะไอ้ไม่เชื่อมากก็ไปถึงว่าพระพุทธเจ้ามีจะมีจริงหรือเปล่านี่มันจะยุ่งแล้วเป็นครูจะไปเชื่ออย่างนั้นมันก็เกินไปนะแล้วจะไปสอนอะไรได้มันต้องปลูกความเชื่อขึ้นก่อนความเชื่อว่าต้องพิจารณาด้วยเหตุด้วยผลพระพุทธศาสนาไม่บังคับให้ใครเชื่อแต่ให้ใช้ปัญญาพระพุทธเจ้าสอนอะไรใครท่านบอกคิดให้ดีทำในใจให้ดีฉันจะพูดให้ฟังแบบนี้ไม่บังคับว่าต้องเชื่อต้องฟังแต่บอกว่าคิดให้ดีนะฉันจะพูดให้ฟังแล้วให้โอกาสเอาไปคิดพิจารณาเราก็พิจารณาว่าในเรื่องเกี่ยวกับว่าทำดีดีทำชั่วชั่วมันจะได้จริงหรือไม่ที่ไม่เชื่อหรือมองไม่เห็นนั่นมันก็อะไรคิดไปถึงวัตถุมากไปถ้าทำดีมันต้องได้ขึ้นเงินเดือนมันต้องได้เลื่อนชั้นได้เลื่อนตำแหน่งแม้ที่ทำดีเกือบตายนายไม่เห็นใจไม่ได้เลื่อนแม้สักทีนี่ไปคิดวัตถุมากไปมันเป็นผลชั้นต่อไปชั้นสองไม่ใช่ผลชั้นหนึ่งผลชั้นหนึ่งนั่นคืออะไรคือสิ่งที่เกิดขึ้นกับใจของเราเราคิดอย่างใดใจเป็นอย่างนั้นแต่เราคิดชั่วใจเศร้าหมองคิดดีใจฟองใสถ้าเราโกรธเราก็ได้ความโกรธได้อย่างไรสมมติว่าเราโกรธใครสักคนหนึ่งนั่งหน้าดิ้วคิ้วประมวดรวมมือไม้สั่นหูแดงตาแดงความโกรธในขณะโกรธนั้นเราได้อะไรเราได้ความโกรธแต่เราโกรธ5นาทีเราได้ความโกรธ5นาทีโกรธ10นาทีได้ความโกรธ10นาทีโกรธอยู่1ชั่วโมงใจคุ้มอยู่ทั้ง1ชั่วโมงได้ความโกรธ1ชั่วโมงและถ้าเราโกรธบ่อยๆโกรธบ่อยๆโกรธวันนั้นหลายครั้งหลายหนคนนั่นจะเป็นยังไงจะมีนิสัยขี้โกรธมักโกรธใจร้อนใจเร็วกระทบนิดโกรธกระทบหน่อยโกรธคนตกโกรธแดดออกโกรธจราจรติดขัดก็นั่งโกรธอยู่ในรถแหละเพราะอะไรเพราะเขาเพราะเชื่อแห่งความโกรธบ่อยๆ
เมื่อเราเพราะเชื่อแห่งความโกรธเราก็ได้ความโกรธบ่อยๆเราก็เป็นคนมีนิสัยไม่ดีที่โกรธใจร้อนใจเร็วหุนหันทันเร่งขาดสติขาดปัญญาเพราะเราไม่เพราะสติปัญญาแต่เราเพราะความโกรธเราได้ความโกรธจริงหรือไม่ครูลองไปพิจารณาว่าเราได้หรือไม่แล้วดูตัวเราเองแต่ละคนนิสัยเป็นอย่างไรสันดานเป็นอย่างไรนิสัยเป็นอย่างใดนั่นมันเกิดจากการสะสมมาตั้งแต่ตัวเล็กๆจนกระทั่งเป็นผู้ใหญ่เมื่อเด็กๆนิสัยไม่ดีเป็นผู้ใหญ่มันต้องเลิกแล้วแต่ทำไมไม่เลิกเพราะไม่เคยพิจารณาตัวเองไม่เคยมองดูตัวเองอย่างแท้จริงดูเหมือนกันแต่ไปดูที่กระจกอ่ะก็ทำพุทธทุกวันทุกเวลามันดูแต่เปลือกนะไม่ดูเนื้อแท้ของคนไม่ได้ดูว่าฉันเป็นคนยังไงนิสัยใจคอเป็นอย่างไรใจร้อนหรือใจเย็นเป็นคนทำอะไรอย่างมักง่ายขาดระเบียบขาดวินัยเป็นคนเอาเปรียบคนอื่นเป็นคนเห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้ทำอะไรก็มุ่งอามิสอลาผลเป็นส่วนใหญ่หรือไม่นั่งพิจารณาว่างๆไปนั่งพิจารณาตัวเองแต่ว่างมีวันครูก็ไปนั่งพิจารณาได้ตอนบ่ายก็เสร็จนี่แล้วก็กลับบ้านไม่ต้องไปสอนโรงเรียนแล้วไปนึกวันนี้วันครูฉันเป็นครูขนาดไหนเป็นครูที่แท้หรือเปล่าเป็นครูที่รักเด็กหรือเปล่าเป็นคนที่เสียสละรักหน้าที่รักการงานมอบชีวิตจิตใจให้แก่ความเป็นครูขนาดไหนไปนั่งดูเสียแล้วจะรู้ว่าเป็นขนาดไหนอะไรที่เรามีอยู่เราสร้างมันจนถึงนั้นเราสร้างความโกรธได้ความโกรธสร้างความเกลียดก็ได้ความเกลียดสร้างความพยาบาทก็ได้ความพยาบาทในทางตรงกันข้ามเราเป็นคนมีน้ำใจเมตตาเลือกเพื่อเผื่อแผ่แก่เพื่อนร่วมงานแก่คนทั่วไปมีอารมณ์ยิ้มแย้มแจ่มใสเห็นใครก็ยิ้มแสดงอารมณ์ดีอะไรใครไม่มีใครขาดอะไรแล้วก็แจกแบ่งให้เพื่อมีใจดีใจงามหัดเป็นคนใจดีมันก็ดีขึ้นดีขึ้นหัดด้านดีมันก็ดีหัดด้านชั่วมันก็ชั่วนี่ผลที่เราจะได้รับเด็กนักเรียนเราให้เขาเป็นอย่างไรก็ได้เด็กให้เป็นอะไรก็ได้เด็กเพราะมันเหมือนผ้าขาวที่เขามอบมาให้แก่ครูที่โรงเรียนแต่ว่าลำพังครูก็ไม่ไหวเหมือนกันผู้ปกครองต้องร่วมกันด้วยผู้ปกครองนี่สำคัญนะตาลูกไปบ่อยไม่ไหวเดี๋ยวการลูกคนนี้สอนไม่ได้อย่าไปโทษลูกอ่ะแม่มันไม่ดีพ่อด้วยลูกมันถึงไม่ดีเนี่ยไม่หยุดเดี๋ยวไม่พูดเรื่องลูกต่อไปอันนี้ก็ต้องพูดกันว่ามันต้องสอนต้องเตือนเราต้องทำตนเป็นตัวอย่างของลูกพ่อเป็นคนยังไงแม่เป็นคนอย่างไรเคยมองดูตัวเองหรือเปล่าพอลูกไม่ดีแล้วโทษแต่ลูกฮะไม่ดีแล้วจะหาความรำคาญมาให้แก่พระเอามาขวากวัดให้ช่วยอบรมถ้าอบรมอาบน้ำจะอาบแล้วกลับไปถึงบ้านสกปรกมันก็สกปรกอย่างเดิมอ่ะก็พ่อแม่มันยังไม่ได้ปรับปรุงตัวเองมันจะดีขึ้นได้อย่างไรอันนี้เราเป็นครูนี่จะทำอย่างไรให้ผู้ปกครองมาร่วมมือกับครูแหมอยากเห็นอยากผู้ปกครองหลวงพ่อไปเทศตามโรงเรียนบ่อยๆในจดหมายบอกว่านิมนต์ไปเทศกับผู้ปกครองนักเรียน 2,000 ผู้ปกครองมา20คนเท่านั้นเองมา20คนหลวงพ่อบอกแหมโยมเกิดลูกมากจริงๆ20คนเกิดลูกตั้ง 2,000 พูดแซวเขาหน่อยว่ามีลูกตั้ง 2,000 คนไม่ค่อยสนใจคือวันเอาลูกไปฝากเรียนแหมไปนั่งเฝ้าอยู่นะอาจารย์ใหญ่มาเมื่อไหร่จะเข้าชุดเนี่ยแต่ว่าพอฝากได้แล้วหายเลยหายหัวไปเลยไม่สนใจว่าลูกจะเรียนยังไงเป็นยังไงไม่ชอบไปโรงเรียนตัวครูจะเรียกอะไรจะขอนั่นขอนี่ความจริงผู้ปกครองก็ต้องรู้ไอ้ที่ขอเนี่ยเอาไปไหนเอาไปให้ลูกเอาไปสร้างอะไรก็เพื่อลูกทำอะไรก็เพื่อลูกของตัวทั้งนั้นแหละแต่เขาไม่เข้าใจก็เขาไม่เคยได้ฟังสิ่งที่ควรฟังอย่างนั้นเวลาจะไปเทศกับผู้ปกครองเนี่ยอึดอัดทุกทีไม่ค่อยมาเรื่องมันไปอย่างนั้นมันต้องเทศทางวิทยุแต่ว่าก็ไม่ได้ฟังทุกคนอีกบางคนก็ฟังบางคนก็ไม่ได้ฟังมันต้องหาโอกาสทำอย่างไรให้ผู้ปกครองมาให้ได้แต่มีอยู่คราวหนึ่งชื่นใจเหลือเกินที่จังหวัดแพร่โรงเรียนผู้หญิงโรงเรียนสตรีแพร่น่ะตอนนี้มนว่าให้ไปเทศกับผู้ปกครองนักเรียนโอ้เต็มไปหมดเลยล้นหอประชุมออกไปข้างนอกติดเครื่องขยายเสียงไปถึงสนามหลวงพ่อบอกว่าตั้งแต่เทศมาเทศกับผู้ปกครองเพิ่งวันนี้ผู้ปกครองมามากสมบูรณ์จริงๆขอขอบใจชาวบางแพร่
เมืองแพร่มีชื่อเสียงทางเกษตรแต่วันนี้ไอ้ชื่อเสียงนั้นหายไปเลยเพราะผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนนี้แก้ภาพพจน์ของเมืองแพร่มุดมาประชุมกันอย่างพร้อมเพรียงเลยพูดได้เต็มปากเต็มคำมีอะไรที่ควรบอกก็บอกได้เต็มที่นี่อยากจะขอฝากคุณครูไว้ว่าทำอย่างไรให้ผู้ปกครองมาโรงเรียนบ้างได้สนใจในเรื่องลูกของตัวบ้างจะใช้วิธีมนุษย์สัมพันธ์ประชาสัมพันธ์อย่างไรให้จะหาวิธีทำให้ได้ถ้าผู้ปกครองมาร่วมมือจะผู้เด็กจะดีขึ้นแล้วครูก็มีเวลาว่าไปเยี่ยมผู้ปกครองบ้านเดือนละ9เดือน10เดือน10บ้านไปเดินไปเยี่ยมเยียนวันไหนวันหยุดงานก็ไปเยี่ยมผู้ปกครองให้เด็กได้เห็นว่าออกครูมาเยี่ยมคุณพ่อคุณแม่จะช่วยให้เด็กดีขึ้นเหมือนกันการไปเยี่ยมเนี่ยเพราะเด็กมันนึกว่าไม่ได้พ่อกับแม่กับครูนี่พบกันบ่อยๆเราจะเหลวไหลที่บ้านก็ไม่ได้เหลวไหลที่โรงเรียนก็ไม่ได้เดี๋ยวครูมาคุยกับพ่อแม่เดี๋ยวพ่อแม่ไปคุยกับครูเด็กมันก็ดีขึ้นอันนี้ต้องช่วยกันต้องหาวิธีการว่าจะทำอย่างไรให้ผู้ปกครองได้เข้ามาพบกับครูแล้วก็เด็กด้วยหาวิธีการอย่างนี้เราช่วยกันทำช่วยกันสร้างสิ่งดีสิ่งงามให้เกิดขึ้นในหมู่บ้านในตำบลที่เราไปอยู่อาศัยให้คนดีขึ้นสร้างสิ่งดีสิ่งงามขึ้นแล้วตัวเราเองก็มีความกลัวต่อสิ่งชั่วร้ายดังที่กล่าวถ้ากลัวแล้วมันป้องกันได้หมดกลัวเช่นเราจะไปเที่ยวกลัวติดโรคไปเดินเล่าตัวเมาเสียสติเกิดโรคเสียสติต่อการทะเลาะวิวาทไม่ดีกลัวเรานี่ไม่ควรจะมีอบายมุขไม่มีการพนันในลูกของตนไม่มีสิ่งเสพติดในลูกของตนไม่มีการเที่ยวการทำการดูแลลูกของครูและไม่มีการสุรุ่ยสุร่ายในโลกของครูด้วยอยากจะกล่าวว่าครูเราแต่งตัวเรียบเรียบแต่งตัวง่ายๆอย่าไปแต่งตัวแบบพวกพัดเลิศทั้งหลายเลยแต่งตัวเรียบเรียบร้อยๆนุ่งกระโปรงลึกๆหน่อยไม่รู้จะไปอวดเก่งอวดขากับนักเรียนที่ไหนบางทีกระโปรงจะสั้นไปสักหน่อยแล้วก็มีอะไรไอ้ตึง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 ที่หัวดูแล้วมันน่ารำคาญไม่ครูไม่ต้องแสนเนี่ยไม่ต้องยั่วใครเนี่ยเรียบเรียบง่ายๆเป็นการประหยัดในครูไม่สุรุ่ยสุร่ายแล้วก็แต่งเครื่องแบบยิ่งดีใหญ่มันสีเดียวสีกาคีมีสองชุดก็พอแล้วแต่ถ้าแต่งหลายสีวันนี้วันจันทร์สีนวลขาววันอังคารสีนั่นแม้ห้าสีเลยมันเกินสตังค์แล้วมันเดือนจะไม่พอใช้พูดอย่างนี้คนตัวสุภาพจะเสียไหมหลวงพ่อต้องชอบเคะใช่ผู้หญิงจริงๆไม่ได้แค่ท้ายอะไรแต่อยากจะพูดสักนิดหน่อยว่ามันประหยัดหน่อยไม่ไอ้เรื่องแต่งตัวนี่มันแพงไงเราแต่งหลายสีนี่มันแพงสีเดียวมันก็ไม่แพงเหมือนกับผ้านี่มันสีเดียวไม่แพงได้สักเปลือกแล้วแผลผมกันจอง2ปีไม่ขาดสักทีแต่ว่าโยมก็คอยชดเชยให้เสียเรื่อยเอามาให้ด้วยก็ต้องบอกนะโยมอย่าซื้อมาให้มากๆฉันไม่มีเมื่อใดฉันจะบอกถ้าวันที่ซื้อมากเกินไปต้องบอกโยมเวลาจะทำอะไรมาถามก่อนนะถามว่าทางวัดต้องการอะไรจะได้ทำสิ่งที่วัดต้องการพระต้องการถูกต้องไม่เพียงแต่ตังสอนก็อย่างนั้นเพราะงั้นโยมจะทำอะไรมักจะมาถามต้องการอะไรบ้างบอกว่าเวลานี้ยังไม่ต้องการอะไรมันยังสมบูรณ์กันอยู่แต่ว่ามันยังขาดเงินสร้างตึกโรงพยาบาลโยมเอามาช่วยสร้างตึกพยาบาล80ปีดีกว่าก็เปลี่ยนยัดซีไปแทนที่จะซื้อของหลังเช่นถวายสังฆทานนี่พอโยมไม่ต้องซื้อไอ้สังฆทานติดใจของลุงรังมาเอาเงินมาถวายสังฆทานเอาสร้างศูนย์พยาบาลดีกว่าเปลี่ยนยัดตีไปคนก็รู้เขาก็ทำเหมือนกันทำตามแบบที่ว่าบางคนมาจะมาถวายสังฆทานไม่มีอะไรก็หลวงพ่อสั่งว่าไม่ต้องมีอะไรเอาปัจจัยมาดีแล้วเท่าบัญชีโรงพยาบาลมันก็เป็นไงมันก็สะดวกสบายเราแก้ไขเขาให้มันดีขึ้นให้ถูกต้องเพิ่มครูต้องประหยัดไม่สุรุ่ยสุร่ายถ้าสรุปจะได้เงินเดือนไม่พอใช้พอเงินเดือนไม่พอใช้อารมณ์เสียอารมณ์เสียจะสอนเด็กได้ยังไงครูต้องมีอารมณ์สดชื่นเข้าไปในชั้นเด็กจะได้สดชื่นลูกศิษย์จะได้สบายใจถ้าครูหน้าเนี่ยคิ้วขมวดลูกศิษย์ตกกลัวตกใจเจอกับอาตมาเองมาเด็กๆเรียนหนังสือเรียนชั้นม.ป.3ครูดุยังอยู่ครูยังเคารพครูคนนี้ยังไม่ใจแล้วก็เชื่อชมจะเชื่อชมอาตมาก็แม้ไอ้มาเด็กๆมันสุขสนโตขึ้นเยอะแล้วยังมาพูดชมเจอครูนี่ชอบตีออกเลขกระดานเขียนจดเลขในกระดานเขียนอ้าวจำดีๆใครจำติดตีมือสองทีเราเสียวเสียแล้วเพราะว่าจะตีมือสองทีไม่บรรทัดเป็นใหญ่เสียด้วย
ฝ่าตำบลเมืองแดงเลยไม่ไหวหนีเนี่ยหนีไป7 วันก็มาโรงเรียนทุกวันนะแต่ไม่ถึงโรงเรียนก็หลบอยู่ตามนึงนั่นมองนี่ตามฝาดป่าเลาะละเมาะพอเย็นก็กลับบ้านครบ7 วันดูเรื่องคุณพ่อคุณแม่ดูเรื่องแม่ก็ต้องไปโรงเรียนไปถึงครูถามว่าทำไมถึงหนีโรงเรียนก็บอกตรงๆอ่ะผมกลัวครูฉันไม่ใช่เสือไม่ใช่เสือแต่ว่าตีมือ2 ทีทุกทีทำผิดตีมือมันจะทำเลขมันก็ต้องผิดมั่งไม่ผิดได้แต่ตีมืออ่ะต่อไปนี้ไม่ตีกันแล้วเรียนตั้งใจเรียนนะแล้วก็เรียนดีจนสอบไล่ได้จะไปด้วยไปโดยลำดับไงความสามารถที่จะเรียนได้นี่เป็นปัญหาเป็นบทเรียนว่าดูนี่ไม่ดีต้องสอนต้องเตือนเราครูจะอารมณ์เสียแล้วก็ดูเด็กตีผิดตีถูกซึ่งปรากฏเป็นข่าวบ่อยๆว่าตีลูกเขารุนแรงไอ้ตีรุนแรงนั้นไม่ได้ตีด้วยใจของครูแต่ตีด้วยโมหะด้วยโทสะด้วยอารมณ์เสียอารมณ์เสียทำอะไรมันก็เสียเพราะว่าเราไม่บังคับตัวเองไม่ควบคุมตัวเองจึงเกิดความเสียหายอารมณ์เสียจึงไม่ควรจะมีสิ่งชั่วร้ายในจิตใจของเราเรามันต้องช่วยกันเรียกว่าอะไรบอยคอตสิ่งชั่วร้ายเราครูนี่ไม่เข้าไปแตะต้องไม่เดินสุรามีอะไรไอ้ศีลข้อที่ห้าอยากจะย้ำนิดหน่อยมันมี3 คำนะโยมสุราคำหนึ่งเมรัยคำหนึ่งมัชฌะคำหนึ่งแปลไม่หมดพระเนี่ยแปลไม่หมดทิ้งไว้ตัวนึงสุราคือของเมาที่ต้มกันแล้วเหล้าประเภทต่างๆเมรัยของที่ไม่ต้มกันของหมักของดองให้ดูดให้เน่าแล้วมากินกันเมาหัวทิ่มบ่อแล้วมัชฌะคือของเสพติดบุหรี่นี่ก็เป็นมัชฌะนะครูนี่อยากสูบบุหรี่สูบบุหรี่หลายคนมาที่มาถึงแล้วถือบุหรี่ขึ้นจะบริวารใดจะเลือกสักทีครูเลือกจะมั่งสิอย่าแน่ว่าให้คิดสิก็สูบทำไมสูบเพื่ออะไรสูบแล้วมันจะได้อะไรธรรมชาติร่างกายต้องการฟันบุหรี่ไปรมปอดให้เป็นมะเร็งตายไวๆหรือไม่แต่คิดดูแล้วกันเตือนให้เลิกเราเป็นครูไม่ควรสูบบุหรี่ไม่ควรของเสพติดไม่มีจริงเสพติดคือมัชฌะต้องงดเว้นมาครูก็ต้องงดเว้นเราไปทำบุญกับพระอย่าถวายบุหรี่แก่พระอย่าถวายมาแก่พระเวลามีที่ดีมีตองอย่าจัดมาครูบุหรี่ถวายเพราะเป็นของเสพติดให้พูดถ้าฉันกลับไปแล้วก็ติดเป็นพระขี้ยากันไปตามๆกันชาวบ้านส่งเสริมหน่อยช่วยแม่พระเป็นพระขี้ยาให้งดเว้นพระหลายองค์เป็นพระขี้ยาเอามาเจอที่ใดก็กราบขอไปเลือกมาได้เลือกสักทีอย่าพูดอย่างนั้นเดี๋ยวพูดเรื่องอื่นไม่ยอมเลือกสักทีแล้วเราจะสอนชาวบ้านให้เลือกได้อย่างไรถ้าเราไม่ยอมเลือกมันต้องเลือกและชาวบ้านก็ต้องไม่ถวายสิ่งเหล่านั้นกับพระต่อไปจึงจะเป็นการใช้ได้อันนี้ธรรมะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ผู้ใดนำมาปฏิบัติก็เกิดประโยชน์แก่ผู้นั้นเป็นสันวิทิโตรู้ได้ด้วยตัวเองว่าสภาพจิตเราเป็นอย่างไรการงานเราเป็นอย่างไรความสุขในชีวิตประจำวันเป็นอย่างไรเป็นเรื่องที่รู้ได้เองไม่ต้องบอกว่าอะไรจะเกิดขึ้นแต่ทดสอบก็แล้วกันทดสอบเป็นคนประพฤติธรรมขึ้นมาไม่ว่าในแง่ใดท่านจะมีความสุขมีความสบายในวันครูวันนี้อาตมาภาพรู้สึกสบายใจที่ได้มีโอกาสมาพูดกับคุณครูทั้งหลายไม่เฉพาะแต่ในกรุงเทพแต่ว่าครูได้ฟังหรือได้เปิดฟังกันหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ว่าถ้าได้เปิดฟังก็ขอขอบใจที่ท่านทั้งหลายได้เอียงหูก็มาฟังเสียงพระธรรมที่พระนำมาแสดงอย่าเพียงสักแต่ว่าฟังแล้วพ้นไปต้องเอาไปคิดไปกรองดูเอาธรรมะมาเป็นกระจกส่องดูตัวเราว่าเรามีข้อบกพร่องอะไรไม่ดีที่ตรงไหนควรจะปรับปรุงแก้ไขชีวิตของคนต้องพัฒนาทุกวินาทีของชีวิตถ้าไม่พัฒนาจะล่าหลังไปทันทีต้องอยู่ด้วยการพัฒนาปรับปรุงให้ดีขึ้นจึงขอให้คุณครูทั้งหลายที่มีน้ำใจดีใจงามมีความเสียสละหาความสุขทางการสอนเด็กช่วยเหลือเด็กให้มีปัญญาฉลาดเป็นประโยชน์แก่ชาติแก่บ้านเมืองต่อไปครูเรานี่แหละคือมือที่สร้างลูกอันมือคอยเปลยใต้แต่ไรมาคือหัดขาคลองคือพบจับจ๋าคนไม่ใช่นั่นครูนั่นกันคุณแม่นี่เป็นครูคุณพ่อก็เป็นครูเราเป็นครูเนี่ยก็เป็นมือสำคัญที่จะปั้นคนไม่ได้เป็นนายกปั้นคนไม่ได้เป็นอะไรเลยใครที่ดีดีงามงามมาจากครูทั้งนั้นแล้วใครเป็นครูก็เราทั้งหลายเป็นคนที่ปั้นลูกปั้นสภาพการทั้งหลายให้เกิดขึ้นในสังคมโลกนี้เราทุกคนควรอิ่มใจในงานที่เราได้ทำอยู่แล้วก็อย่าวิ่งหนีงานไปอย่าไหลไปทางอื่นเขาเรียกว่าสมองไหลสมัยนี้อย่าไหลไปทางอื่นฉันอยู่กับเด็กนี้แหละ
เกิดมาชาตินี้มีหน้าที่สอนเด็กหลวงพ่อเกิดมาชาตินี้มีหน้าที่สอนคนก็สอนคนจนหมดลมหายใจอาจจะทำหน้าที่นี้ต่อไปไม่เปลี่ยนแปลงไม่ไปไหนทำงานนี้ตลอดไปไม่ต้องคิดว่าจะมีอะไรจะได้อะไรทำแล้วก็สบายใจท่านเป็นครูแล้วก็สบายใจสอนไปชั่วโมงหนึ่งสบายใจสอนไปวันหนึ่งก็สบายใจสิ้นเดือนก็สบายใจเงินเดือนของเล็กน้อยรับมาตามหน้าที่ใช้ให้เป็นประหยัดหน่อยอย่าฟุ่มเฟือยสุรุ่ยสุร่ายทำตามคำสอนของพระพุทธเจ้ารู้จักเก็บรู้จักใช้รู้จักทำให้เจริญงอกงามในทางที่ถูกที่ชอบสิ่งทั้งหลายก็จะเรียบร้อยเวลามันจะหมดแล้วจึงสมควรแก่การเวลาในที่สุดนี้อาตมาให้พรก็ไม่เหมือนกองไก่ขออวยพรให้ท่านทั้งหลายจงเป็นผู้เจริญงอกงามในธรรมะของพระผู้มีพระภาคเจ้าจงทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญ